8คะแนนไม่น้อยเลยเพราะบางคนได้55ได้60ไม่ได้น้อยนะคะหลายคนใกล้จะถึง70แต่ไม่ถึงบางเอิญว่ามีพี่คนนี้เขาถึงคนเดียวนะคะปีที่แล้วพี่รัชนูกรรัชนูกนรกแรกเรียงนะคะได้คะแนน70็ดคะแนนได้รางวัลจากรูไปได้ค่ารถไปเรียนต่อที่ชัยภูมิเลยนะคะดีไหม ครูบอกว่าตามรูปที่ครูวาดนี่ตัวนี้นะคะได้ระยะทาง200เมตรและได้การกระจัดเท่ากับ150เมตรปรากฏว่าในการเคลื่อนที่ครั้งนี้เราใช้เวลาใช้เวลาเวลาตัวแปรใช้ตัวอะไรคะตัวอะไรตัวทีตัวทีเล็กนะคะใช้เวลาหนึ่งนาทีหนึ่งนาที ข้อสอบมักจะออกแบบนี้ทําไมอา้าวทาไมคุณครูทําไมเวลาให้ไม่ให้มันเป็นวินาทีเลยล่ะเวลาเขามักจะเอามาหลอกเรามักจะเอาหนึ่งนาทีห้านาทีหกนาทีนี่แหละค่ะมาหลอกพวกเราเพราะนั้นถ้าเราเห็นเวลาเท่านี้จับไปหารเลยผลวะจับไปหารเลยเอาหนึ่งนี่แหละไปหารเลยได้ไหมคะไม่ได้เพราะตอนนี้หน่วยของเวลาเป็นอะไร เป็นนาทีนะคะถ้าเวลาเขาให้เป็นนาทีนักเรียนจะต้องทําให้เป็นอะไรก่อนถูกต้องหนึ่งนาทีเท่ากับกี่วินาทีคะ60วินาทีนั่นแหละที่ครูต้องการ60วินาทีนะคะเพราะนั้นถ้าโจทย์เขาให้มาแบบนี้สิ่งที่โจทย์จะถามเมื่อให้โจทย์มาแบบนี้คือจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยหรือไม่ก็หา ความเร็วเฉลี่ยหรือไม่ก็หามันทั้งสองอย่างเลยในข้อเดียวกันแล้วให้ตอบตอบคำตอบตามลําดับที่โจทย์บอกจงหาอัตราเร็วและความเร็วเฉลี่ยนั่นแสดงว่านักเรียนจะต้องหาทั้งสองอย่างแล้วไปเลือกให้ถูกต้องตามข้อเลือกที่ที่โจทย์ให้นะคะเพราะนั้นถ้าเรามีโจทย์แบบนี้มาปุ๊บครูก็จะถามคำถามสองคำนี้เหมือนกันคือจงหา อัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยจงหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยนี่นะคะหาอย่างไงทีนี้อัตราเร็วหาได้จากอะไรคะและความเร็วหาได้จากอะไรคะทุทวนอัตราเร็วหาได้จากอะไรคะ ระยะทางหารด้วยเวลาและความเร็วหาได้จากค่ะการกระจัดหารด้วยเวลาถูกต้องนะคะเพราะนั้นเขียนเป็นสมการถ้าเป็นอัตราเร็วก็จะได้ v เท่ากับ s หารด้วย t ส่วนความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ก็จะได้เป็น v เหมือนการแต่ใส่หัวลูกศรแบบนี้ v เท่ากับ s หารด้วย t โอเคแทนค่าลงไปค่ะระยะทางเมื่อกี้เราหาได้เท่าไหร่2 0 0ก็แทนลงไป200เมตรใช้เวลาเท่าไหร่60วินาทีก็แทนค่าเข้าไปตัว s ตัวนี้เป็นหน่วยของวินาทีนะคะ จัดการหารออกมาครูใช้ค่าตัวเลขที่ไม่ลงตัวเพราะนั้นมันอาจจะมีจุดทศนิยมก็ไม่เป็นไรนะคะแต่โดยส่วนมากถ้าเป็นโจทย์ข้อสอบโอนไนมักจะลงตัวแต่บางทีก็มีทศนิยมค่ะนะคะเพราะนั้นนักเรียนก็พยายามดูโจทย์แล้วก็ใช้ความรอบคอบในการแก้โจทย์ปัญหานะคะแล้วนักเรียนก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องโอเคเพราะฉะนั้นอ้าวแล้วนักเรียนก็หารกันได้เท่าไหร่คะ ได้0ตัด0 6เท่าไรได้20 6เท่าไรคะ6 3 18 -20 เหลือ2ใส่จุดเติม0ที่2 6 3อีกเป็น18นั่นแสดงว่าได้โทิยม3ที่3.33เมตร วินาทีตอบนี่คืออัตราเร็วเฉลีย่ยของเราส่วนความเร็วเฉลีย่ยก็แทนค่าด้วยอะไรคะอะไรคะ150เมตรหารด้วย60วินาที0ตัด0อีกครั้ง6เท่าไหร่ได้15 6 2 12 12สออลบสิเหลือ3ใส่จุดเติม ศู 6, เท่าไรได้30ม <5. S 1> อ้เก่งมากค่ะ6กห้าได้2.5เมตรต่อวินาทีนักเรียนจำไว้นะคะว่าถ้าการเคลื่อนที่อยู่ในลักษณะแบบนี้ระยะทางจะมากกว่าการกระจัดเสมอแต่ถ้าอยู่ในลักษณะแนวตรงระยะทางกับการกระจัดจะเท่ากันนะคะ ทีนี้การเคลื่อนที่การเคลื่อนที่นี่ถ้าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วหรือความเร็วคงที่ความเร็วคงที่หมายถึงความเร็วเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนถ้าความเร็วไม่เปลี่ยนความเร่งเป็นเท่าไหร่คะเป็นศูนย์ถูกต้องเก่งมากจำให้ได้นะคะบางทีโจทย์อ่านโจทย์ปุ๊บได้คำตอบปั๊บเลยถ้าเราจำคอนเซปต์พวกนี้แล้วแอนไม่บิดไม่ได้ใส่แรงเข้าไป ความเร็วคงที่ความเร่งจะเป็นศูนแต่ถ้า n เป็นไงคว,วนไค,ความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีความเร่งไหมม,มีความเร่งที่จริงความเร่งนีเกิดจากแรงภายนอกไปกระทํานะคะถ้ามือเราไม่ไปบิดคันเร่งความเร็วเพิ่มไหมไม,ไม่เพิ่มเพราะนั้นแรงภายนอกที่ไปกระทําจะส่งผลให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วย ความเร่งแรงจะไปทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะคะเพราะนั้นความเร่งจึงเกิดจากการที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เปลี่ยนไปถ้าความเร็วเปลี่ยนปุ๊บจะมีความเร่งเกิดขึ้นเสมอโดยความเร่งนั้นสามารถหาได้จากหาได้จาก A A คือความเร่ง จำได้ไหมคะ acceleration บู๊ยใส่ a c c e n t ว a t สัน a เท่ากับ v ลบ u ส่วน t ความเร็วปลายลบความเร็วต้นหารด้วยเวลาที่ใช้เปลี่ยนความเร็วนะคะแค่นี้เองนะคะความเร่งเป็นได้ทั้งบวกและลบ ถ้าความเร่งเป็นบวกแสดงว่าความเร็วเปลี่ยนจากช้าเป็นเร็วถ้าความเร่งเป็นลบแสดงว่าความเร็วเปลี่ยนจากเร็วเป็นช้าเหมือนกับการที่เราจะจอดรถใช่ไหมคะถ้าเราอยากจอดรถเราต้องเหยียบเบรกพอเหยียบเบรกปุ๊บความเร็วของเราก็จะลดลงเรื่อยๆจนในที่สุดความเร็วของเราก็จะเป็นศูนย์ โอเคการเคลื่อนที่มีแค่นี้เองนะคะส่วนการเคลื่อนที่แบบต่างๆน,านัๆ้นนถึงออกการเคลื่อนที่แบบต่างๆก็จะประกอบไปด้วยการเคลื่อนที่แบบอะไรคะแน่นอนอ้าวโ,โ,โปรเจกทายโปรเจกทายคือการเคลื่อนที่แบบไหนแบบแนวโค้งหรือหรือลูกบอลกิ้งตก ะะแบบนี้แบบนี้คือโปรเจกต์ไทยถ้าโปรเจกต์ไทยนักเรียนจำแค่หความเร็วในแนวระดับคงที่ความเร่งในแนวดิง่งตอนขาตกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความความเร็วในแนวดิ่งจะเปลี่ยนแต่ความเร็วในแนวระดับจะคงที่ยิ่งอันไหนไปโตกไกลก็แสดงว่าความเร็วในแนวระดับมาก ถ้าเราดีดเหรียญสองเหรียญแล้วเหรียญไปตกในที่ที่ไม่ใช่จุดเดียวกันแสดงว่าความเร็วในแนวไหนค่าไม่เท่ากันความเร็วในแนวระดับนะคะความเร็วในแนวแกน x นะคะแนวระดับก็คือแนวนี้แนวดิ่งก็คือแนวนี้นะคะแนวขึ้นกับลงคือแนวดิ่งนะคะเพราะนั้นโปรเจกต์ทายนี่จะมีการเคลื่อนที่สองแนวพร้อมๆกันพร้อมกันเลยนะ เพราะนั้นความเร็วในแนวระดับกับความเร็วในแนวดิ่งก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้ครูอสอนเกินข้อสอบที่เอามานะคะถือว่าทวนให้กับอีกอันนึงคือการเคลื่อนที่ในแนววงกลมการเคลื่อนที่ในแนววงกลมก็อย่างเช่นการที่เราเอาวัตถุมาแกว่งให้มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเหนือศีรษะหรือการเข้าโค้งของรถ ก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมรู้ไหมคะว่าเราขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งนี่เรากาลังเคลื่อนที่แบบวงกลมอยู่ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสอบที่มีโอกาสจะออกในเรื่องนี้กลับมาดูที่ข้อสอบเราคะ่ะเดี๋ยวจะลืมตอนนี้ข้อสอบที่เรียนสามารถทําได้มีหลายข้อมากเลยนะคะเรามาทําหน้า โอ้มีข้อหนึ่งกับข้อสองเอาทำข้อหนึ่งกับข้อสองก่อนหนึ่งกับสองข้อสองจัดเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งข้อข้างในนี่เป็นข้อเดิมของมันนะคะที่มันเคยเป็นข้อสอบโอเนตครูยกทั้งข้าเข้ามานะคะอ้าวใครจะทำได้ก่อนเพื่อนเจอคําตอบหรือยัง มาแล้วนั่งก่อนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนได้ยังคะได้คำตอบหรือยังคะครูจะบอกวิธีวิธีรัดให้เอาไหมเอาก่อนอื่นถ้าเข้ามาแบบนี้นักเรียนต้องหาระยะทางกับการกระจัดให้ได้ก่อนระยะทางกับการกระจัดไปดูที่ช่องมันถ้าเราหาได้เท่าไหร่ไปดูที่ช่องคำตอบค่ะ ถ้ามันไม่ซ้ำกันเลยเลือกเลยค่ะอัตราเร็วกับความเร็วไม่ต้องหาเสียเวลาเช่นตอนนี้นักเรียนได้การกระจัดเท่าไรคะ <600. S 1> การกระจัดได้หกร้อยระยะทางได้เท่าไรคะแปดร้อยไปดูที่ช่องคำตอบค่ะข้อ1ระยะทางหกร้อยการกระจัด800ร้อยข้อ1ถูกไหมไม่ถูกตัดทิ้งค่ะข้อสระยะทางแปดการกระจัดหกรถูกไหมคะ ถูกแล้วเอาถูกแล้วเอาไว้เอาไว้ไปดูข้ออื่นต่อข้อสามมันก็เหมือนกันระยะทางกับการกระจัดเหมือนกันกับข้อหนึ่งตัดทิ้งข้อสี่ระยะทางแปดร้อยการกระจัดหกร้อยตรงก,กันกับข้อสองเอาไว้เพราะนั้นมีแค่ข้อสองกับข้อสี่ที่เราจะพิจรารณาต้องเอาอะไรเข้ามาตัดสินเอาความเร็วก็ได้มาตัดสินถูกไหม หาความเร็วเลยจากข้อนี้ความเร็วก็คือการกระจัดหารด้วยเวลาการกระจัดเท่าไรหกร้อยความเร็วก็คือ v เท่ากับ s หารด้วย t เท่ากับหกรเมตรหารด้วยเวลาเขาให้เท่าไหร่คะนั่นเห็นไหมมาแล้วไม่ให้10วินาทีเด้แต่ให้สิบ นาทีสิบนาทีนี้เราต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรคะวินาทีเพราะว่าหน่วยของความเร็วกับอัตราเร็วที่คำตอบให้มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยนนาทีให้เป็นวินาที1ิบนาทีเท่ากับหกรอวินาทีก็จะได้หกร้อยหารด้วยหกรอเท่ากับเท่าไรคะ <100. S 1> หนึ่งนั่นเองโอ้หลอกกันหาง่ายจัง 1เมตรต่อว,วินาทีความเร็วเท่ากับ1เมตรต่อว,วินาที่ที่ข้อไหนคะจำเป็นต้องหาอัตราเร็วไหมไม,ไม่จำเป็นกล้าเลยนี่คือวิธีการเขาเรียกว่าวิธีประหยัดเวลาในการทำข้อสอบแต่ครูก็อยากให้หาอยู่นะหาว่าอัตราเร็วเป็นเท่าไหร่หากันต่อดีไหมคะอัตราเร็วเป็นเท่าไหร่ 1> 1. 33, หนึาสมหาหรือ,อยังเนี่ยหาแล้วตรงกันเลยเป๊ะเลยถูกไหมคะอ่าก็จะได้ v เท่ากับเท่าไหร่นะแปดรอเมตรหารด้วยหกร้อยศนย์แต่ศูน์หกเท่าไหร่ได้8ปดหหนึ่งเป็น 6, หเหลือสองหกเท่าไหร่ได้สองเติมศูนย์หเท่าไหร่ได้ยี่สิบหสาสิบตรงเป๊ะคะ่กะกาข้อสองถูกต้องที่สุดในปฏิพีเห็นไหมคะเยี่ยมมาก เพราะนั้นวิธีตัดคำตอบที่ถูกต้องถ้าใครขี้เกียจหาเป็นไงนักเรียนก็เสี่ยงโชคโดยการเอาข้อสองกับข้อสี่มาเป่ายิ้งฉุบกันอย่างน้อยโอกาสถูกก็ห้าสิบค่ะดีกว่ามาเดาสี่ข้อถูกไหมเอาอันที่มันง่ายนะคะเวลิกเดออันนี้เป็นวิธีไปหลอกเอาหลอกเอาคะแนนหลอกตัวเองนี่แหละอ่ะข้อที่สองค่ะ อ่านเองนะคะโจทย์เพราะว่าเวลาไปเจอข้อสอบนักเรียนจะได้อ่านข้อสอบเองค่ะแล้วถ้านักเรียนอ่านข้อสอบทุกข้ออย่างตั้งใจนักเรียนจะทำได้เกินครึ่งค่ะโอเคมีคำตอบในดวงใจหรือ,อยังคะมีแล้วตอบข้อ ข้อสามจีหนึ่งสงมีทุกข้อค่ะมีทุกข้อถ้าเรารู้จริงในแนวเดียวกันจำได้ว่ามันจะต้องอย่างนี้ถ้าการเคลื่อนที่แบบนี้ต้องอย่างนี้นักเรียนจะมีคำตอบให้ครูแค่ข้อเดียวค่ะแต่ถ้านักเรียนจำไม่ได้นักเรียนก็จะมีคำตอบให้ครูหลายข้อแบบนี้อ่ะ ภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ปล่อยจากที่สูงให้ตกสู่พื้นอย่างอินสระปล่อยตกปุ๊บปล่อยตกปุ๊บปล่อยวัตถุให้ตกลงมาปุ๊บปล่อยตัวนี้แหละง่ายดีปล่อยปุ๊บตกไหมตกปล่อยที่ไรก็ตกถามว่าเวลามันตกนี่เกิดอะไรขึ้นบ้างกับวัตถุเหล่านั้น เราเคยพูดกันหลายครั้งว่าถ้ามีก็ถ้าครูมีก้อนหินหนึ่งกิโลกร,รมัมหนึ่งก้อนมีก้อนหินสิบกิโลกร,รัมอีกหนึ่งก้อนปล่อยให้ตกจากที่สูงเดียวกันปล่อยพร้อมกันก้อนไหนจะตกถึงพื้นก่อนก้อนไหนจะตกถึงพื้นก่อนทำไมถึงตกพร้อมกัน เพราะอะไรคะเพราะการเคลื่อนที่ในแนวดิง่งดิ่งนะคะนี่การเคลื่อนที่ในแนวดิง่งเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรงแบบพิเศษเพราะเราไม่ต้องหาความเร่งทำไมไม่ต้องหาความเร่งเพราะเซอร์ไอแซคนิวตันบอกเราไว้แล้วตั้งแต่หลายร้อยปีก่อน เรามีหน้าที่พิสูจน์คำเหล่านั้นและเป็นจริงทุกครั้งค่ะและเป็นจริงทุกครั้งเพราะการเคลื่อนที่ในแนวดิง่งวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ความเร่งคงที่ตัวนั้นเรียกว่าความเร่งอะไรคะความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเขียนสัญ,ญลักษณ์แทนด้วยตัว จีเล็กค่าของมันคือเท่าไรคะ9.8เ <9. 8 S 1> ม,มตรตวินาทียกกำลังสองวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นก่อนที่ครูจะปล่อยวัตถุนี้วัตถุนี้มีความเร็วเท่าไหร่คะนี่ศูนย์พอปล่อยปุ๊บความเร็วจะ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นวินาทีละ9.8เมตรต่อวินาทีความเร็วจะเพิ่มขึ้นวินาทีละ9.8เมตรต่อวินาทีอันนี้เราน่าจะจําได้แล้วนะคะเนาะจำได้แล้วเนาะนะคะเพราะนั้นความเร่งที่คงที่จะทําให้วัตถุไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะกระจิตขนาดไหนก็ตาม ถ้าตกลงมาจากที่สูงเดียวกันจะตกถึงพื้นพร้อมกันเพราะแต่ละจุดที่มันตกลงมาวัตถุจะมีความเร็วเท่ากันนั่นเองโอเคอ่าความเร็วของวัตถุในการตกเท่ากันเพราะความเร่งเท่ากันเขาบอกว่าคําสําคัญของโจทย์ข้อนี้คือความเร่งที่ตําแหน่งใดมีค่ามากที่สุด เขาถามหาความเร่งเพราะนั้นความเร่งจะเป็นไงคะคงที่แต่ถ้าเขาถามว่าความเร็วที่ตำแหน่งใดมากที่สุดนักเรียนต้องตอบข้อไหนคะข้อไหนข,ข้อสามค่ะความเร็วที่ตำแหน่งนี้จะมีความเร็วสูงที่สุดยิ่งใกล้จะตกถึงพื้นเท่าไหร่ความเร็วจะยิ่ง มากขึ้นเท่านั้นโอเคความเร็วตรงไหนน้อยที่สุด a. a นะคะความเร็วตรงตำแหน่ง a น้อยที่สุดความเร็วตรงตำแหน่ง c น้อยที่สุดครูขอโยงเรื่องนี้ไปสู่เรื่องของพลังงานที่เกิดขึ้นจากวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่และหยุดนิง่งเรากำลังเรียนพอดีเลยเรื่องอะไรคะ อะไรคะพลังงานสกกับพลังงานจนนั่นเองพลังงานจนคือพลังงานที่ไม่มีเงินจนมากนะคะอ่ะคู่ขอโยงไปง่ายๆเพราะแต่ละห้องเรียนมาแล้ววัตถุที่ยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่ยิ่งจะมีการสะสมพลังงานอะไรคาไว้ พลังงานศักไว้เพราะพลังงานศัก์มีในวัตถุทุกชนิดถือเป็นการสะสมพลังงานนะคะและถ้าวัตถุนั้นยิ่งขึ้นไปอยู่สูงจากพื้นหรือระดับอ้างอิงเท่าไหร่วัตถุนั้นยิ่งจะมีพลังงานศักมากลูกมะพร้าวที่อยู่บ้านเราได้แตงเงี้ยมองเมื่อไหร่มันจะหล่นมาให้เรากินสัที โตขึ้น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 มวลก็มากขึ้น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 เห็นไหมคะลูกมะพร้าวอยู่บนต้นตอนมันอยู่บนตน้นจะมีพลังงานสักแต่ตอนหล่นลงมาพลังงานสักนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจนเห็นไหมคะถ้าครูถามจากรูปนี้เหมือนกันครูถามว่าตำแหน่งไหนมีพลังงานสักมากที่สุด ตำแหน่งอะไรคะ A ตำแหน่งไหนมีพลังงานจนมากที่สุดสตำแหน่ง C เห็นไหมคะตำแหน่ง C เพราะพลังงานจนมีอยู่ในวัตถุที่ที่กำลังเคลื่อนที่แล้วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วด้วยนักเรียนเคยได้ยินข่าวหลานกับปู่นอนอยู่ดีๆตื่นเช้ามาหลานตายไหมคะ เคยได้ยินข่าวไหมทำไมหลานถึงตายปรากฏว่าพอมาชนสูตรศพหลานที่ตายตายเพราะลูกกระสุนปืนเหมือนมีใครมาจ่อยิงเลยแต่ปู่ไม่รู้เรื่องตื่นขึ้นมาหลานตายเอาลูกปืนปิดสนามาจากไหนใครมาจ่อยิงหลานฉัน ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การจ่อยิงนะคะแต่เป็นลูกกระสุนปืนมาจากการยิงเปิดงานอะไรสักอย่างการยิงขึ้นฟ้าของลูกกระสุนปืนลูกกระสุนปืนยิงไปแล้วหายไปนอกโลกไหมคะไม่ว่าจะยิงไปทีศไหนก็ตามบนโลกใบนี้วัตถุนั้นจะต้องตกลงมาที่พื้นเสมอ เพราะนั้นลูกกระสุนปืนถามว่ามวลของกระสุนปืนเยอะไหมเยอะไหมคะไม่เยอะแต่ถ้าขึ้นไปสูงสูงตกลงมาความเร็วสูงไหมคะสูงถ้าความเร็วสูงพลังงานที่มีเยอะไหมคะเยอะเพราะฉะนั้นกระทบคิดดูว่ายิงขึ้นฟ้าตกลงมาทะลุหลังคาแล้วเจาะกระโหลกหลานของปู่จนตาย จึงมีกฎห้ามไม่ให้ยิงปืนเปิดงานใดๆทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะลูกกระสุนปืนไม่เคยหายไปจากโลกนี้แต่จะตกที่ใดที่หนึ่งแล้วถ้าความซวยมาถึงก็ตกใส่หัวใครคนใดคนหนึ่งนั่นแหละถ้ายิงในแนวตรงอย่างนี้เป็นไงคะตรงดิ่งเลยนี่ตรงปิ้วเลย ยืนอยู่ไม่เกินสองนาทีเป็นไงคะไอ้คนยิงเป็นไงไ<ด>ตายคะ่ะเพราะอะไรการเคลื่อนที่ในแนวตรงพอขึ้นไปความเร็วตอนออกจากปากกระบอกปืนจะจะตอนออกจากปากกระบอกปืนความเร็วจะสูงมากแต่ตอนขาขึ้นขาขึ้นขาขึ้นความเร็วจะเริ่มลดลงลดลงลดลงจนไปถึงจุดจุดหนึ่งความเร็วจะเป็น ศูนย์พอมันเป็นศูนย์ปุ๊บมันจะตกกลับลงมาตอนตกกลับลงมาความเร็วก็จะเปลี่ยนจากศูนย์ตอนที่มันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเป็นอะไรคะเพิ่มขึ้น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 และยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหรความเร็วจะยิ่งมากไม่ต้องมาโอยิงหรอกคะ่ะยืนรอยอยู่นั่นแหละนี่คะ่ะเจาะทะลุถึงฝ่าเท้าเลยเอาขนาดนั้นไหมโอ้โห ยังกระตัวเป็นของเหลวเลยนะเห็นไหมคะเพราะนั้นพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุมีอยู่ในวัตถุทุกชนิดนี่อยู่สูงนี่สะสมพลังงานสักตกลงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานจนนะคะรถก็เหมือนกันรถชนกันนี่เอาอะไรมาวัดว่ามันจะแหลกเหลวเละขนาดไหนเอาอะไรคะเอาอะไรหนึ่ง เอามวลของวัตถุทั้งสองนั้นที่ชนกันรถสิบล้อชนกับใครรถสิบล้อเคยเป็นอะไรไหมคะสบายมากยังเป็นสิบล้อเหมือนเดิมเคลื่อนที่ไปต่อได้หรือไม่ก็ทิ้งไว้แล้วคนขับก็หนีใช่ไหมทิ้งไว้นั่นแหละของกลางเพราะเจ้าของบริษัทเดี๋ยวเขาก็มาจัดการนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของกฎหมายวิชาสังคมแต่ของเรานี่มวลน,น้อย ความเร็วมากก็สุดยอดค่ะพลังงานก็มากและยิ่งอันใหญ่ๆ่อันใหญ่ใหญ่มวลเยอะๆเพราะอะไรถึงมันถึงมีพลังงานมากเพราะครูจะเขียนสมการให้ดู EK EK คืออะไรพลังงานจนคิ n e t i c นะคะ kinetic energy พลังงานจนมีค่าเท่ากับ1ส่วนส m v กำลังสองนักเรียนดูสมการนี้ค่ะหนึ่งส่วนสเป็นตัวเลขธรมธรมดาธรรมดาแต่ m แทนอะไรคะมวลของรถมวลของอะไรก็แล้วแต่ยิ่งมากก็แสดงว่าพลังงานจนก็มากด้วยและถ้ารถคันนั้นที่คันใหญ่ๆมวลเยอะๆเคลื่อนที่ด้วย อัตราเร็วหรือความเร็วที่สูงมากทีนี้นักเรียนดูค่ะความเร็วไม่ได้จับมาคูณธรรมดาเตะทำไงคะ <c oughs> ดูมันยกกำลังสองด้วยค่ะนักเรียนยกกำลังสองหมายถึงคูณกันสองครั้งคิดดูว่าพลังงานมันจะเยอะขนาดไหนนะคะเพราะนั้นเราไปชนต้นไม้เราไปชนต้นไม้ไม่ได้ชนคนอื่นไม่ได้มาชนกันปั้ง เราตายไหมตายเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะเรามีพลังงานไปเยอะเราขับรถด้วยความเร็วสูงเขาถึงบอกว่าถ้าเราขับรถด้วยความเร็วสูงมันเสี่ยงต่ออันตรายเกิดยางระเบิดยางแตกอะไรพวกนี้นะคะพลังงานคือยิ่งเราขับเร็วเท่าไหร่พลังงานเรายิ่งเยอะนะคะเพราะนั้นพลังงานเยอะการทำลายล้างก็เยอะโอเคอ่า เพราะนั้นนักเรียนเข้าใจตรงนี้นะคะส่วนสมการพวกนี้ถามว่าระดับมเต้นเราได้ใช้ไหมไม่เขาให้เราหาแค่พลังงานสักน้มถ่วงค่ะในหลักสูตรของเราแต่เวลาคำนวณเขามักจะเกินเวลาออกข้อสอบเขามักจะออกเกินมานะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูดูข้อสอบข้อต่อๆไปมันจะมีพลังงานพวกนี้อ้าวครูถามว่าเวลามันตกอย่างนี้ยมันจะเปลี่ยนจากพลังงานอะไรเป็นพลังงานอะไรคะ ถ้ามีการเคลื่อนที่แล้วมาหยุดหรือหยุดแล้วเคลื่อนที่มันจะมีการเปลี่ยนพลังงานเกิดขึ้นนะคะถ้าหล่นลงมาแบบนี้เปลี่ยนจากพลังงานศัก์เป็นพลังงานจนถ้าโยนขึ้นไปเปลี่ยนจากพลังงานจนเป็นพลังงานศัก์เพราะเวลาเราโยนขึ้นไปวัตถุจะสูงขึ้นใช่ไหมคะตอนตกลงมาเปลี่ยนจากศักเป็นจนโยนขึ้นไปเปลี่ยนจาก จนเป็นศักโอเคแล้วพลังงานสูญหายไปไหนไหมไม,ไม่ถ้าโยนขึ้นมีอาตอนออกจากมือนี่สมมติว่ามันมีพลังงานหนึ่งพันหนึ่งพพอขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปพลังงานจนจะเป็นไงนะลดลงลดลงลดลงใช่ไหมสุดท้ายแล้วพลังงานจนตอนขึ้นไปถึงจุดสูงสุดพลังงานจนจะเป็นเท่าไหร่ ศูนพลังงานจนเป็นศูนย์อะมันถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานอะไรคะพลังงานศักถามว่าที่จุดสูงสุดพลังงานสักเหลือเป็นเท่าไหร่หนึ่งพันนั่นเองนะคะเพราะนั้นพลังงานถามว่ามันหายไปไหนไหมไม่พลังงานจะเท่าเดิมทุกๆตำแหน่งขอแค่โจทย์บอกว่าพลังงานศักเป็นเท่าไหร่พลังงานจนก็จะเหลือเท่านั้นสมมุติว่าไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเขาบอกว่า อาเหลือพลังงานสักอยู่200พลังงานจนเป็นเท่าไหร่ก็พลังงานจนเท่าไหร่คะพลังงานเริ่มต้นมาหนึ่งพันตอนนี้พลังงานสักเหลือสองร้อยนะแสดงว่าพลังงานจนเป็นเท่าไหร่800อโอเคนะคะมันจะมีข้อสอบประมาณนี้อยู่แต่ส่วนมากเขาจะไม่เน้นคำนวณให้เราแต่จะให้แบบนี้มาพิจารณาเดี๋ยวเราค่อยดูต่อๆไปนะคะอ่ะมาดูค่ะข้อสอบข้อสาม ตอบหรือ,อยังตอบไหมยังตอบเลยสิคะข้อใดมีการเปลี่ยนรูปพลังงานต่างจากข้ออื่นนั่นแสดงว่าเราจะต้องพิจารณาทุกข้อค่ะใช่ไหมการตอกปั้นจันนักเรียนรู้จักปั้นจันไหมเออกูจะงงตรงนี้แหละปั้นจันคืออะไรหนูไม่รู้ ปั้นจันคืออะไรคะเออตัวที่เขาปล่อยให้ลงมาตอกเสาเข็มให้มันลึกลงไปฝังเสาเข็มนะคะเอาคนไปตอกช่วยกันหลายๆคนได้ไหมไม่ได้นะเสาเบรเริ่มเลยเขาก็เอาปั้นจันนะคะใส่แล้วก็ปล่อยลงมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บเสาเข็มก็ยุบลงยุบลงยุบลงฝังลงไปใต้พื้นปัตตภี นี่คือปั้นจันร์แสดงว่าปั้นจันทร์เปลี่ยนจากพลังงานอยู่สูงปล่อยลงมาสักเป็นโจนเขียนไว้ค่ะสักเป็นโจนสอเป็นจอสักเป็นโจนอ่ะก้อนหินกลิ้งตกลงมาจากหน้าผาก็อะไรคะสักเป็นจน ฟุตบอลกลิ้งไปหยุดบริเวณหลังห้องเ,เคลื่อนที่แล้วไปหยุดแสดงว่าจนเป็นสักเริ่มจะมองเห็นคำตอบหรือยังคะเพราะไอ้สองข้อแรกมันตรงกันใช่ไหมเอาดูข้อสุดท้ายก็ได้การกักเก็บน้ำในเขื่อนเพื่อปั่นไดานาโม ปั่นไดานาโมน้ำต้องตกลงมาค่ะมาเจอเครื่องปั่นไดานาโมทําให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้แสดงว่าสักเป็นโจนข้อไหนต่างจากเพื่อนข้อสถูกต้องง่ายไหมคะถ้าแบบนี้ง่ายไหมง่ายง่ายง่ายนักเรียนก็สวบเลยนะคะข้อแบบนี้กินอย่างอร่อยไปเลยค่ะ โอ้หน้านี้รู้สึกว่าหน้านี้จะเป็นอะไรหน้านี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะงานและกำลังทบทวนหน่อยไหมหรือจะทำเลยทบทวนงานและกำลังงานในวิชาวิยาทยาศาสตร์จะไม่เหมือนกับงานที่เราทำที่บ้านงานครูเคยถามหลายคนถ้าทำงานนักเรียนจะได้อะไรคะตอบแทนเขาบอกว่า เงินทำงานต้องเหงื่อออกค่ะต้องมีเหงื่อทำงานต้องเหนือออ่อยเหน,น,เนื่อยค่ะแต่ทำอะไรทุกอย่างจะต้องออกแรงถูกไหมคะออกแรงเพราะนั้นสาระสำคัญของการทำงานในวิาวิทยาศาสตร์กับในชีวิตประจำวันของเราเหมือนกันคือต้องออกแรงแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์คือ แรงที่เราออกไปนั้นจะต้องทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ตามแนวแรงตกใจเลยเห็นครูมองต้องเคลื่อนที่ตามแนวแรงเพราะนั้นแรงออกกระทําไปทางไหนวัตถุต้องเคลื่อนที่ไป,ไปทางนั้น ออกแรงจนโอ้จนเยี่ยวจะแตกเลยออกผักต้นไม้ต้นบเ,เริ่มเลยออกแทบตายต้นไม้ไม่เคลื่อนที่ถามว่ามีงานเกิดขึ้นไหมไม่มีถ้าออกแรงแล้ววัตถุไม่เคลื่อนที่ไม่มีงานเกิดขึ้นถ้าออกแรงแล้ววัตถุเคลื่อนที่เตะเคลื่อนที่ไปคนละแนวเลยกับแรงที่ทำแรงที่ออก งานก็เป็นอะไรคะศูนย์โดยเฉพาะถ้าออกแรงแล้วออกแรงในแนวไหนการเคลื่อนที่อยู่ในทิศต,ตั้งฉากกับแนวแรงตั้งฉากกันนะเช่นฉันผลักเธอไปข้างหน้าแต่เธอเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิง่งแบบนี้งานจะเป็นศูนย์ไม่มีงานเกิดขึ้นยกตัวอย่างเหตุการณ์ของออกแรงในแนวดิง่ง แต่ว่าเคลื่อนที่ในแนวราบงานที่ทำเป็นศูนย์ทั้งนั้นออกแรงในแนวดิง่งเอาอะไรดีเอานี่เลยค่ะหิ้วของโอ้โหเต็มเลยค่ะหิ้วเต็มสองมือเลยค่ะแรงที่เราออกในการหิ้วของอยู่ในแนวอะไรคะแนวอะไรแนวดิ่งค่ะแรงที่เราหิ้วของ แต่ถ้าเราเดินไปในแนวราบเดินมาในแนวนี้ทิศของแรงกับทิศการเคลื่อนที่เป็นไงกันตั้งฉากกันงานที่ทำเป็นเท่าไหร่คะศูนรู้ไหมว่าเวลาเราหิ้วตะกร้าไปตลาดช่วยแม่คะ่ะหนักเท่าไหร่ก็ตามถือว่าไม่ได้ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปตลาดกับแม่เราถึงไม่ได้ค่าจ้างสักทีไง เข้าใจหรืออยังแต่จะได้ขนมหรืออะไรไปแทนนะคะพลังงานที่สูญเสียไปใช่ไหมนะ้านะคะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เกิดงานถ้าจะเกิดงานจะต้องแรงที่ออกกับทิศของการเคลื่อนที่ต้องอยู่ในแนวเดียวกันโดยขนาดของงานนั้นจะหาได้จาก เอะไรคะอ่าปรากฏว่าเคลื่อนที่มาแล้วทำไมวัตถุมันใหญ่กว่าเดิมนี่ออกแรงเอฟผลักวัตถุไปทางขวามือปรากฏว่าวัตถุนะ